Hello students, welcome science class for grade 8 with Miss Prashanan Sigel. สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาพบกันกับ science class นะคะในวันนี้นะคะเราจะพบกับ topic ก็คือ properties of light part 2นะคะเนื่องจากว่าที่แล้วเนี่ยเราเรียนไป part 1ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติของแสงนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังมาต่อกันเรื่องของคุณสมบัติของแสงอีกนะคะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปกันเลย Dictation 1 Vacuum is mean สุญญากาศ 2 Shadow is mean เงา 3Virtual image, two syllable, is mean, ภาพเสมือน Repeat, 1, vacuum, 2, shadow, 3, virtual image. Properties of light คุณสมบัติของแสง Keywords คำสำคัญ Number 1 Characteristic CHARACTERISTICS Characteristicลักษณะ 2. Spectrum 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 หรือแถบสี 3. Refraction REFRACTION Refractionการหักเห 4. density 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 ความหนาแน่น 5. medium medium ตัวกลางWhen light strikes an opaque surface, the amount of reflected light depends on the characteristics of surface, such as rough, smooth, glossy. When light strikes an opaque surface, the amount of reflected light depends on the characteristics of surface, such as rough, smoothglossy นะคะเขาบอกว่าเมื่อแสงนะคะไปชนกับพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวทึบแสงนะคะปริมาณของแสงที่สะท้อนออกมาเนี่ยจะ depends on ก็คือจะขึ้นอยู่กับ characteristics of surface นะเดินขีดเส้นใต้คำนี้นะคะ characteristics of surface ก็คือลักษณะของพื้นผิวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวครุขระเรียบหรือมันเงานะคะจะทำให้ปริมาณแสงจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวนั่นเองนะคะเรามีอยู่2แบบได้แก่เรามีการสะท้อนอยู่2แบบได้แก่ specular reflection เป็นการสะท้อนแสงแบบปกตินะคะอันนี้จะเป็นการสะท้อนแสงอยู่บนพื้นผิวเรียบนะคะพื้นผิวเรียบและมันเงาจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงแบบ specular reflection การสะท้อนแสงปกติค่ะสำหรับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือ diffuse reflection เป็นการสะท้อนแสงแบบกระจายนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของการสะท้อนแสงจากพื้นผิวที่มันขรุขระหรือ rough นั่นเองนะคะจะทำให้แสงเนี่ยกระจายไปทั่วทิศทั่วทิศทางนั่นเองเราเรียกการกระจายของแสงที่มาจากพื้นผิวที่มันขรุขระว่า diffuse reflection การสะท้อน
กระจายนั่นเองค่ะ When white light passes through transparent materials with curtain shapes, the light can be both bent and separated so that we see several colors of light. When this happens, the color and the order are always the same: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And this sequence of colors is called a spectrum. When this happens, the color and the order are always the same: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. And this sequence of colors is called a spectrum. นะคะนะคะนักเรียนดูจาก white sunlight นะคะก็คือแสงสีขาวซึ่งปกติที่เรามองเห็นแสงเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะคะเมื่อแสงสีขาวผ่านเข้าไปยัง transparent materials นะคะ transparent material คือวัตถุโปร่งแสงใช่ไหมคะวัตถุโปร่งแสงในที่นี้ก็คือ glass prism นะคะหรือเราเรียกว่า prism นั่นเองเราฉายแสงผ่านไปยังปริซึมนะคะจะเกิดการแยกสีการ separate ของสีต่างๆออกมาเป็น7สีด้วยกันซึ่งถ้ามันมีการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสีและลำดับของสีนี่จะเกิดเหมือนกันอยู่เสมอๆเลย always the same ก็คือมันจะเหมือนจะเกิดเหมือนกันอยู่เสมอๆนะคะได้แก่เริ่มต้นจาก red นะคะก็คือสีแดง orange สีส้ม yellow สีเหลือง green สีเขียว blue สีน้ำเงิน indigo สีกรมท่าหรือว่าสีน้ำเงินเข้มนะคะ violet ก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะ and this sequence of color และ sequence of color ก็คือความถี่ของของสีอันนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าสเปกตรัมนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้8เส้นนะคะสเปกตรัมแถบสีนั่นเองนะคะจะมีการเรียงลำดับแบบนี้อยู่เสมอๆนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องจำด้วยนะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะม่วงครามฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงนะคะมีแดงอยู่บนสุดนั่นเองนะคะ refraction of light refraction of lightการหักเหของแสง When light passes through materials of different densities, it causes refraction. When light passes through materials of different densities, it causes refraction. เมื่อแสงผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันมันจะทำให้เกิดการหักเหเกิดขึ้นค่ะนักเรียนขีดเส้นใต้นะคะเมื่อแสงผ่านวัตถุที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันจะทำให้เกิดการหักเหค่ะ Infraction The speed of light changes slightly which causes the incidence ray to bend at the interface between the two materials Infraction The speed of light changes slightlyWhich causes the incident ray to bend at the interface between the two materials นะคะเขาบอกว่าในการหักเหตรงนี้นะคะความเร็วของแสงจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะซึ่งทำให้รังสีตกกระทบนะคะมีการโค้งงอที่ผิวหน้าของวัตถุทั้งสองนะคะนักเรียนเห็นจุดตัดอยู่บริเวณนักเรียนเห็นจุดตัดของดินสอใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยดินสอเมื่อเราออกมาเนี่ยมันจะไม่หักมันจะไม่เกิดการหักขนาดนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าทำไมมันถึงทำไมเวลาเรามองเห็นเนี่ยมันถึงรู้สึกว่ามันเหมือนมันหักใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการหักเหของแสงนั่นเองนะคะซึ่งจุดตัดตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า interface between the two material ก็คือเป็นผิวหน้าของวัตถุทั้งสองนะคะก็คือเป็นผิวหน้าระหว่าง
air and water นะคะเป็นผิวหน้าของอากาศและน้ำนั่นเองจะเกิดการหักเหอยู่ที่จุดๆนี้นั่นเองนะคะ When light travels from one medium to another one of higher density such as air to water the light ray bends towards the normal When light travels from one medium to another one of higher density, such as air to water, the light ray bends towards the normal. เมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงกว่านะคะเช่นจากอากาศไปยังน้ำนักเรียนเห็นลูกศรใช่ไหมคะจากอากาศก็คือลูกศรสีส้มนะคะไปยังน้ำก็คือลูกศรสีเขียวนะคะซึ่งน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศนะคะรังสีของแสงนะคะจะมีการโค้งงอไปหาเส้นปกตินะเรียนเห็นเส้นปกติใช่ไหมคะก็คือ normal line จะมีการโค้งงอเข้าหาเส้นปกตินะคะซึ่งกฎนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องจำด้วยเพราะจะเจอในข้อสอบนั่นเองนะคะWhen light travels from one medium to another one of less density, such as water to air, the light ray bends away from the normal. When light travels from one medium to another one of less density, such as water to air, the light ray bends away from the normal. ในทางกลับกันนะคะเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเนี่ยเช่นจากอากาศจากน้ำไปสู่อากาศนะคะรังสีของแสงนะคะจะโค้งงอห่างออกจากเส้นปกตินะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะคือการเดินทางจากน้ำไปสู่อากาศเนี่ยรังสีของแสงนะคะจะเบนออกห่างจากเส้นปกตินั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสองความหนาแน่นนะคะมันอยู่ที่ว่าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปหาน้อยหรือว่าจากน้อยไปหามากและการเบนของรังสีของแสงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็จะต้องจำด้วยเนาะโอเคค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการหักเหเนาะนักเรียนคิดว่าการเดินทางของการเดินทางของแสงอันนี้เนี่ยเป็นการเดินทางของแสงอย่างไรนะคะเมื่อใช้คนเป็นหลักนะคะใช้สายตาคนเป็นหลักนะคะเป็นแสดงว่าเป็นการเดินทางจากอากาศไปยังอะไรคะไปยังน้ำนะคะซึ่งมีความหนาแน่นสูงกว่านั่นเองจึงทำให้รังสีของแสงที่มีการหักเหเนี่ยจะเบนเข้าหาเส้นปกติก็คือเส้นที่ตั้งฉากระหว่างพื้นผิวน้ำที่มีการตั้งฉากกับพื้นผิวน้ำใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เรามองเห็นที่ชายคนนี้มองเห็นคือ image ก็คือภาพที่เขามองเห็นคือปลาจะอยู่ตื้นกว่าอะไรคะตื้นกว่าตัวจริงตื้นกว่าเรียวก็คือปลาตัวจริงนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าเกิดการหักเหเกิดขึ้นนะคะจึงทำให้ชายคนนี้เนี่ยเห็นปลาอยู่ตื้นกว่าดังนั้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าชายคนนี้ไม่ได้เรียนเรื่องการหักเหมาเนี่ยเขาจะได้กินปลาไหมคะใช่ค่ะเขาคือเขาก็จะอดไปเขาไม่ได้กินปลาเพราะว่าเขาได้ทำเขานะมองเห็นปลาอยู่ที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วปลาอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสรุปแล้วเนี่ยการหักเหก็สามารถที่จะนำไปใช้ชีวิตในประจำวันได้ด้วยในถ้าแบบว่านักเรียนเนี่ยเกิดเป็นหลงป่าใช่ไหมแล้วก็ต้องหาปลาแบบนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องเผื่อองศาในการหักเหของปลาด้วยนะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนกลับย้อนกลับไปอ่านไปฟังนะคะหลายๆรอบให้เข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็อินบ็อกซ์มาถามคุณครูได้ส่วนตัวเลยนะคะค่ะสำหรับproperties of light นะคะท็อปปิกของเราก็คือคุณสมบัติของแสงเนาะเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะคะคุณสมบัติของแสงเลยอย่างนึงคือแสงมีการเดินทางผ่านตัวกลางต่างๆซึ่งตัวกลางต่างๆเนี่ยก็มีความเร็วที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
สุญญากาศเร็วสุดก็คือสุญญากาศใช่ไหมคะสุญญากาศรองลงมาจะเป็น water ก็คือเป็นน้ำรองลงมาอีกก็คือ glass แก้วนะคะและก็น้อยสุดก็คือ diamond นะคะก็คือในเพชรนั่นเองต่อไปอย่างที่สองคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะจนกระทั่งมันไปเจอกับวัตถุแล้วก็มีการสะท้อนของแสงไปอีกทิศทางหนึ่งนั่นเองนะคะอย่างที่สามคือแสงมีการสะท้อนของแสงใช่ไหมคะจะทำให้เกิดกฎของการสะท้อนก็คือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอใช่ไหมคะอย่างที่สี่คือแสงทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเนาะ without the presence of light we lose our sight นะคะถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยเนาะอย่างที่ห้าคือแสงทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นใช่ไหมคะโดยการ block by an object นะคะก็คือการไปบดบังของวัตถุทำให้เกิดเงาอยู่ที่ด้านหลังของวัตถุนั่นเองนะคะอย่างที่หกนะคะภาพที่เรามองเห็นใน flat surface ก็คือในพื้นผิวราบนะคะมันจะมีการกลับด้านกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งภาพที่เรามองเห็นในกระจกเราจะเรียกว่า virtual image หรือภาพเสมือนนั่นเองนะคะอย่างที่เท่าไหร่ละ7นะคะ7ก็คือปริมาณของการสะท้อนแสงนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวของวัตถุใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น rough smooth or glossy นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวราบพื้นผิวเรียบหรือพื้นผิวที่ขรุขระถ้าพื้นผิวเรียบจะทำให้เกิดการสะท้อนแสงแบบ specular reflection แต่ถ้าเป็นพื้นผิวแบบ rough ก็คือขรุขระจะเกิดการสะท้อนแสงแบบ diffuse reflection นั่นเองการสะท้อนแสงแบบกระจายนะคะอย่างที่8คือแสงที่เรามองเห็นจะเป็นแสงสีขาวนะคะ white light นะคะจนกระทั่งแสงนะคะผ่านไปยังปริซึมใช่ไหมคะเมื่อแสงสีขาวผ่านไปยังปริซึมจะทำให้เกิดการ separated ก็คือจะทำให้เกิดการแยกสีออกมาเป็น7สีนะคะเริ่มต้นจากอะไรคะ red orange yellow green blue indigo and violet ซึ่งเราเรียก sequence ของ color นี้ว่าอะไรคะ spectrum จำด้วยนะคะต่อไปอย่างที่เท่าไหร่แล้ววะ9หรือ8 9แล้วกันเนาะอย่างที่9คือคุณสมบัติของแสงก็คือการหักเห refraction ไม่ใช่ reflect นะคะถ้าเป็น reflect คือการสะท้อนแต่นี่คือการ refraction การหักเหการหักเหจะเกิดขึ้นจากการที่แสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน different densities นะคะเกิดขึ้นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันซึ่งจุดที่เกิดการหักเหเราจะเรียกว่า interface between the two material interface เราเรียกว่า interface นะคะก็คือผิวหน้าของตัวกลางเนาะโอเคแสงเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งก็จะเกิดการหักเหที่แตกต่างกันถ้าแสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่าเช่นจากอากาศไปยังน้ำนะคะจะทำให้รังสีของแสงเบนเข้าหาเส้นปกติแต่ถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าก็คือจากน้ำไปสู่อากาศ light ray นะคะก็คือรังสีของแสงจะเบนออกห่างจากเส้นปกตินั่นเองนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถกลับไปอ่านกลับไปฟังหลายๆรอบกลับไปศึกษาหลายๆรอบนะคะหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักมาถามที่ส่วนตัวของคุณครูได้นะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไปอย่างมากมายเลยทีเดียววันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ I wanna say goodbye thank you for watching นะคะแบบฝึกหัดก็อยู่ใน Google Form เหมือนเดิมเลยนะคะ see you next topic bye bye